สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Idol Me นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจับมืองานครั้งแรกของ BNK48 นะครับหลังจากดับเต็มรูปแบบนะครับหลังจากสิ้นสุดการมีภาวะโควิด -19 เข้ามานะครับผมก็พอมีงานวันแรกปุ๊บเราก็แน่นอนครับนี่แทนมีโฟโต้เซตของ BNK มาแกะให้ดูอีกตามเคยแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้จะเห็นว่าบนโต๊ะผมมีวัตถุสิริที่ไม่อยู่ในกรอบแล้วมาอยู่ในที่ห้อยคอนะครับใช่ครับวันนี้ผมห้อยวัตถุสิริไปแสดงความยินดีกับน้องกรนะครับที่กลับมาติดเซมบัสอีกครั้งนึงแต่ผมไม่ได้คุยอะไรกับน้องเลยน้องแม่งแย่งพูดคุยผมตลอดเลยแบบมาอันนี้ตั้งแต่ดึกตั้งแต่ยุคแรกเลยนู่นนั่นนี่แบบคุยไม่พักจนผมตอบไม่ทันแค่หมดเวลาแล้วก็หันมาบอกน้องว่าดีใจด้วยนะที่ติดเซมบัสแล้วผมก็แบบออกจากงานเลยนะครับผมก็คือไม่ใช่ออกจากแบบออกไปเลยอะไรเงี้ยก็พอดีมีน้องที่ไปด้วยนะครับเขาต้องการที่จะซื้อสินค้าที่อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวผมก็เลยต้องพาน้องเขาไปซื้อของนะครับก็เลยไม่ได้อยู่จับมือต่อกลับมาก็เป็นรอบบ่ายแล้วไปก็เป็นช่วงแบบไปเป่าชิงฉุบก็ไปไล่เป่าชิงฉุบมานะครับผมก็นี่ผลประกอบการของผมนะครับ3โอชิเหมือนเดิมได้ครบนะครับพี่แก้วซึ่งแบบอันเนี้ยคือจะขิงด้วยเพราะว่ามันเป็นใบแรกของวันนะครับที่บอกใบแรกของวันคือผมอะเคสอะมันจะจับมือรอบ3แล้วรอบ4อะของครูแก้วก็คือจะเป็นรอบแรกที่มีการเป่าชิงฉุบเอาชิงรูปนะครับแล้วผมคือคนแรกของแถวเข้าไปแล้วจับมือเลยไอ้ปะเข้าไปแบบเป็นคนแรกของแบบบุ4ที่มีการเป่าชิงฉุบอะครับผมก็เข้าไปเป่าชิงฉุบแล้วก็ได้แก้วถามว่าเป็นไงหนูใจดีไหมคะใจดีมากลูกถ้าให้พี่กลับมาเป่าอีกรอบนึงคือแถวแม่งยาวเหยียดอะผมคงหมดใจที่จะไหมแล้วก็ไปเป่าเจนิสนะครับเจนิสก็นี่อันนี้น้องบอกเองไม่รู้จริงหรือเปล่าน้องบอกเป็นใบที่5ของวันไม่รู้ว่าน้องมันมั่วหรือเปล่านะแต่น้องบอกผมมาว่าดีใจดูเอ้ยเก่งจังใบที่5นะครับส่วนของน้องเคสนี่เหมือนเดิมครับก็เป่าชิงฉุบ 2-3 รอบถึงจะได้มานะครับผมเป็นคนที่เปลืองบัตรจับมือสุดๆมีผมมาเป่ารอบแรกชนะแบบเป่าชิงฉุบไม่ใช่ชนะผมเป่าออกไปแล้วเหมือนแบบน้องจะออกอะไรสักอย่างนึงอะแล้วน้องแบบมาบอกเดี๋ยวเอาใหม่นะคะแล้วก็ให้ผมเป่าชิงฉุบใหม่แล้วผมก็แพ้ผมต้องกลับไปแก้มือใหม่ซึ่งผมก็ได้แต่หัวเราะในออกเสียงสมน้ำหน้าน้องนี่เนี่ยโกงเรารอบแรกรอบสองไม่สำเร็จหรอกนะโอเคเรามาจับมือไอ้เปิดซองโฟโต้เซตกันก่อนเลยดีกว่านะครับจะบอกว่าโฟโต้เซตของงานจังเก้นสวยมากแล้วผมเพิ่งพือผมซื้อเสร็จแล้วอะคือผมรีบไปแต่เช้าแล้วก็ซื้อเสร็จปุ๊บเพิ่งมาเห็นว่ามันมี CGM ผสมด้วยว้าวซ่าสุดๆพลาดเพราะฉะนั้นมาเปิดดูเลยว่ามันจะน่าจะได้คอมยากนะครับเพราะผมซื้อแค่8ซองโอเคคนแรกเป็นวิริยานะครับเสาไฟฟ้าใบที่2เป็นปึ๊บอุ๊ยน้องปิงเอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักปึ๊บออฟฟี่ไฟปึ๊บเอ้ยได้น้องเนยน้องเนยน่ารักจุงปึ๊บอ้าวได้น้องมิวนะครับผมซองที่2อันนี้ยังไม่มีโอชิยังไม่มาหรือว่าโอชิจะไม่มีเอ้าใบแรกได้เป็นมิวสิกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่ลุ้นกันปึ๊บอ่ะเป็นนิกกี้อ่ะโอเคได้คนที่เก็บได้คากิได้คามิไม่ใช่ได้คามิได้โอชิรุ่น2มาคนนึงปึ๊บได้น้องฟ้าใสนะครับสายบุญเอ้ยได้น้องนิชาสายบุญติดปากปึ๊บได้มามิงนะครับผมมามิงปึ๊บได้น้องฟอนะครับผมต่อไปซองที่3เฮ้ยคือรูปอ่ะมันสวยมากสวยจริงๆอันนี้ยอมรับเป็นเซตที่แบบค่อนข้างสวยกว่าแบบหลายๆเซตอุ้ยๆขอขยับกล้องหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เห็นปึ๊บได้แองเจิลนะครับผม
ปึ๊บได้สมจ่านะครับผมจ่าพนมได้มายูนะครับได้เปี่ยมได้ปันนะครับผมเฮ้ยไม่ได้โอชิเลยว่ะคือไม่อยากซื้ออ่ะพรุ่งนี้ต้องไปเดินแลกเทรดอีกอ่ะวุ่นวายมากเลยคือด้วยความที่มันมีทั้ง CGM แล้วก็ BNK นะครับรูปมันก็เลยแบบจะกระจายค่อนข้างเยอะปึ๊บคนแรกอ้าวเฮ้ยได้สมปิ๊งเอ้าได้สีตาดิ มันเหมือนจริงๆด้วยเปิดมานึกว่าไอ้ปิ๊งงัวเป็นสีตานะครับไม่ใช่ปิ๊งผมโอเคได้น้องนิวนะครับผมโอ้ยได้ฟ้าใสนะครับผมเพิ่มได้น้องนีน่าครับได้คำไอ้โอชิเชียงใหม่ละสีเกมละได้น้องเจดานะครับผมเจดานี่น้องที่ไปกับผมที่ไปซื้อของวันนี้ที่ผมพาไปเนี่ยเขาชอบเจดาเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องเก็บไว้ให้น้องเขาแล้วเดี๋ยวค่อยถามอีกทีว่าเอาหรือเปล่าอ่ะมาน้องปิโป้นะครับผมปึ๊บอลิซาเบธนะครับผมอลิซาเบธปุเปเล่นะครับผมน้องปิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นไอ้รูปแรกที่ผมได้มันอันนี้เป็นสีตานะครับไม่ใช่ปิงเวรกรรมจริงๆผมได้ไอ้เซมิสีตาแล้วปิงมันเป็นชุดชาวเหนือเนาะตาแล้วเอาไดนิชาน่าจะซ้ำโอ้โหกระจายอย่างนี้ยังมีซ้ำได้น้องมีนนะครับผมหมดแล้วใครก็ได้นะครับช่วยอย่าด่าผมนะครับเรื่องรูปปิงกับสีตาหน้าตามันคล้ายกันนะครับขอประทานอภัยตายแล้วมาปึ๊บได้คัมมินนะครับเอ้ยอันเนี้ยมันได้แบบได้เซมิคนเดียวเลยอะตาหวานนะครับผมผมเกลือมากเลยเนี่ยไอ้น้องนิวเอ้ยนิวนี่ก็ซ้ำได้ซัดจังได้นีนี่นะครับผมนีนี่อ่ะชุดเนี้ยเหมือนน้องแฮมมี่เดซี่มากค่าหน้าคือแบบหน้าคล้ายกันมากอ่ะคือแบบมาทรงเดียวกันเลยอ่ะเห็นแล้วยังตกใจคือผมเห็นที่งานจังเก้นนะไม่ใช่แบบที่นี่แบบเห็นน้องเดินผ่านไปแล้วแฮมมี่เผลอเรียกแฮมมี่ด้วยแต่ถ้าเป็นเจ้าแฮมถ้าเรียกอ่ะน้องมันจะหันไงแต่พอเป็นอันนี้คงไม่ใช่ชื่อน้องอ่ะน้องก็เลยไม่หันมาโอเคมาต่อกันซองที่7นะครับผมปึ๊บพี่ออมนะครับผมปึ๊บน้องกิฟต์ไข่หวานได้ไข่หวานเชียงใหม่เก็บไว้คนหนึ่งปึ๊บได้น้องฟอนนะครับผมคนสุดท้ายได้โมบายผมได้กระจัดกระจายว่ะคือจะหาทีเนี้ยหาเทรดแบบหาเทรดเคสหาเทรดแก้วหาเทรดเจนิดอะลำบากมากดูทรงแล้วหน้าเซตเนี้ยน่าจะเป็นเซตที่ผมไม่สามารถที่จะหาโอชิของตัวเองได้ครบคือถ้าไม่มีสักใบ2ใบผมน่าจะหาไม่ครบ3คนแน่นอนปิงซ้ำมามิงได้เซมิได้พี่แก้วแล้วอย่างน้อยก็ชื่นใจมาแล้ว1ใบได้เจเจนะครับผมปึ๊บแล้วใบสุดท้ายเป็นโอ้น้องวิวสวยเชียวผลประกอบการสุดเกลือของเราวันนี้นะครับโอเคได้8ซองนะครับผมแม่งยากจริงว่ะปกติ8ซองถ้าคลิปเก่าๆถ้าเกิดใครที่ดูนะครับก็จะรู้ว่าอย่างน้อยผมก็จะต้องมีไม่เคสแก้วเจนิสก็ต้องมีเซมิมาให้แบบไปแลกคนอื่นได้แบบไม่น่าเกลียดแบบหาได้ง่ายๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบมีรูปทรงรูปซ้ำพอเนี้ยมันมีเมมเบอร์เยอะครับรูปที่เราจะโอกาสที่มันจะได้มันก็มีน้อยเพราะว่าผมถามพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายกันอะแบบโหบางคนซื้อ200ซองอะไรเงี้ยได้พี่เชอร์มา2เซตแบบถือว่าหนักหน่วงมากนะครับ
2ซองได้ที่เชียร์2เซตเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยอาจจะมีราคาแพงถ้าคนรอแบบรอซื้อคนดังๆเลยครับเพราะเปอร์เซ็นต์ได้มันน้อยลงพ่อค้าแม่ค้าเขาก็หาได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสนะครับที่เมมเบอร์แบบดังๆอะไรเงี้ยอาจจะมีราคาดีดไปที่ราคาแบบ600-700ต่อคอมนะครับผมก็ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับได้โอชิตัวเองอย่างระบายจริงๆต้องบอกว่าได้โอชิแบบ BNK อ่ะได้มาแค่ใบเดียวของ CGM อ่ะได้มาอีกใบเดียวแล้วก็คนที่ชอบอ่ะได้มา2ใบแล้วก็มีถ้าก็มีจะมีเซมิก็จะมีสีตาคนหนึ่งที่มีแล้วก็มีมามิงหายากซะจังก็หายากนิวนี่น่าจะซ้ำนะถ้าผมจำไม่ผิดนิชาอีกใบที่เป็นคนซ้ำเนี่ยปิ๊งซ้ำมีวันนี้มีคนตามหาของปูเป้กันเยอะมากเขาบอกว่ารูปคอมปูเป้ออกยากมากไม่รู้จริงหรือเปล่านี่นิวซ้ำอันนี้สิตานะครับเป็นเซมิถ้าอยากได้ผมอาจจะต้องไปหารูปฮาร์ปมาอีกทีหนึ่งซึ่งน่าจะหายากแหละมาอยู่จะเจนฟอกเจอแล้วมามิงนี่ครับนี่ขัดฮาร์ปด้วยกันทั้งคู่เอานิชาเอ้ยนิชาน้องนิชาก็ได้เซมิอันนี้ขัดโคดอัพก็คือแบบมันดีตรงที่มันมีแบบพี่เนยปานวีอะไรเงี้ยที่มันเป็นเศษซึ่งโอเคว่าพรุ่งนี้มันอาจจะหาเทรดได้นะครับก็โอเคแล้วเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอจากไปด้วยอารมณ์เกลือนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าฝันดีรับดีสวัสดิ์บ๊ายบาย